คือช่วงครัวมหาสนุกโดยเชฟเป็ดและเชฟโชเล่วันนี้เรามีเชฟถึง2ท่านครับผมนะครับซึ่งแต่ละท่านนี่ล้วนแต่มีฝีมือการทำอาหารที่อร่อยไม่น่าเชื่อนะว่าเชฟเนี่ยผู้ชายเนี่ยทำกับข้าวได้เก่งขนาดนี้แต่สมัยนี้จริงนะนุ้ยส่วนมากผู้หญิงไม่ค่อยทำแล้วนะผู้ชายส่วนมากจะเป็นคนทำผู้หญิงนี่เสน่ห์ปลายจวักผู้ชายนี่เป็นเสน่ห์ปลายจงอยปลายจวักเหมือนกันนั่นแหละปลายจวักปลายจวักเหมือนกันแต่รายการช่วงนี้นะบอกตรงนะถ้าเป็นที่อื่นนะทำอาหารแค่เมนูเดียวแต่วันนี้ฮะทำถึง2เมนูสองเมนูแล้วเหมือนกันด้วยไม่เหมือนเมนูใครเมนูมันอ๋อแข่งกันเลยนะแข่งกันเลยถือว่าเป็นการแข่งให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยถือว่าได้กำไรเลยได้กำไรเลยครับนะจำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปพบกับเชฟทั้งสองท่านเลยครับครับไปพบกับเขาเลยครับเชฟเป็ดและเชฟโชเล่สวัสดีครับ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 ให้ทายว่าใครคือเชฟตัวจริงโอ้ให้ทายทายยากเลยแต่ถ้าถามว่าถ้าให้ทายว่าใครจ่ายตังค์กับผมรู้ครับทายเป็นเชฟนี่ทายเป็นเชฟเชฟต้องหัวสูงสูงหน่อยใช่อ้าวแล้วทางนู้นล่ะครับทางนู้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับได้แรงออกอร่อยไม่ถ่าตั้งนานไม่ถ่าตั้งนานใบดีมากมึงใบดีเออบ้าไอ้ตั้งแต่ลบไม่กุยใจแล้วนี่พี่แป๊บต้องสู้ต้องสู้ออกจากบ้านไม่ได้เลยชีวิตแต่ก่อนไม่เคยใส่หน้ากากก็ห้ากันก็บอกว่าการใส่หน้ากากก็ห้ากันเป็นคนเดี๋ยวไม่สื่อตรงกันใจใจหนังคุยแต่หนังเย็นเรื่องว่าก็พอคุยกันเถอะเดี๋ยวค่อยมาทักกันวันนี้ต้องมาทำอาหารแข่งกันได้ไม่มีปัญหานี่ก็มา2ท่านมา2ท่านครับอันนี้เป็นผู้ช่วยใช่ไหมลูกมือครับลูกมือเป็นลูกมือวันนี้จะมีทั้งผู้ช่วยมานะฮะใช่ใช่ลูกมือวันนี้มีถึง2เมนูด้วยกันครับผมพี่เป็ดนี่จริงๆแล้วเนี่ยเมนูในหัวของพี่หรือว่าเป็นสูตรการทำอาหารจากจังหวัดตรังของพี่มีทั้งหมดกี่เมนูจำได้ผมบอกว่าเอาเฉพาะข้าวผัดก่อนดีกว่านะเฉพาะข้าวผัดผมทำไม่ต่ำกว่า15-20เมนูไม่ซ้ำเลยใช่ไหมไม่ซ้ำครับเขาเรียกว่าการดีวิลล็อปอาหารเนี่ยมันต้องดีวิลล็อปได้หมดไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดเครื่องแกงไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดคะน้าไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดรถไฟไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาทูไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดเครื่องแกงพริกแกงอะไรต่างๆมันทำมาผัดได้หมดข้าวผัดไข่กับเกลือก็ยังต้องทำได้แม่เป็นแม่ครัวเก่าแล้วแม่ก็เป็นแม่ครัวแล้วก็ไปได้กับพ่อครัวใหญ่ที่เรียกกันว่ากุ๊กจนมีผัวเป็นโกกุ๊กอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ใช่ก็ต่อยไงพ่อไม่ได้เป็นกุ๊กพ่อขับแท็กซี่เนี่ยอ้าวแล้วที่ชื่อเขาชื่อจริงชื่อภาษาชื่อคนจีนสมัยก่อนก็ชื่อโกกุ๊กนึกว่าเป็นพ่อครัวใหญ่ที่ก็มีหลายเมนูครับผมเฉพาะข้าวผัดนี่ก็หลากหลายแล้วแต่วันนี้ผมจะเอาข้าวผัดที่จะมาทำคือข้าวผัดปลาเค็มกับก้านคะน้ามันยากไหมไอ้ข้าวผัดปลาเค็มกับก้านคะน้าอ้าวยากง่ายมันอยู่ที่คำว่าอร่อยแต่ของผมพอได้ชิมแล้วได้แรงออกเมนูข้าวผัดปลาเค็มก้านคะน้าโอ้นี่เด็ดเลยนะฮะเด็ดเลยนะฮะก็ไม่รู้ก็บอกว่าเอาแต่ก้านเอาแต่ก้านไงเนี่ยจากวัตถุดิบจากนี่วัตถุดิบของผมนะหนึ่งให้เห็นก่อนเลยข้าวเอาไปแช่เย็นไว้เพื่อเม็ดมันจะได้ไม่เกาะกัน2ไข่ไก่ครับแล้วก็3นี่ก็คือคะน้าแล้วก็4นี่คือปลาเค็มพระเอกเลยนี่ๆต้องใส่ปลาเค็มปลาเค็มนี่เป็นปลาเค็มทางภาคใต้แล้วก็พระเอกอีกตัวนึงคือโรยกากหมูกากหมูด้วยต้องโรยกากหมูเดี๋ยวกากหมูแล้วเดี๋ยวต้องโรยกากหมูจะได้เห็นเลยแล้วก็มีพวกแตงกวามีกระเทียมนะมีพริกขี้หนูแล้วก็มีเครื่องปรุงรสนี่เลยนี่สุดยอดแมกกาเชฟน้ำปลาที่อร่อยที่สุดก็ต้องแมกกาเชฟครับผมแมกกาเชฟนี่ซีอิ๊วขาวก็ต้องแมกกาเชฟน้ำมันหอยก็ต้องแมกกาเชฟรับรองตรงนี้ปรุงรสอร่อยแน่และมีครบหมดของผมมีครบหมดเลยแล้วก็นี่ต้องใช้น้ำมันอ๋อใช้น้ำมันต้องพีทีเลยโอ้ยสุดยอดแก๊สเงี้ยอะไรเงี้ยโอ้โหตอนนี้กำลังราคากำลังลดด้วยโอ้โหแก๊สโซฮองอะไรเอามาเผาบ้านก็ไ
บอกน้ำมันไม่ใช่เอามาปรุงอาหารสิข้าวผัดก้านคะน้าปลาเค็มของพี่เป็ดครับนะฮะวัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้ครบประมาณนี้ประมาณนี้ไม่เยอะนะไม่เยอะนะฝั่งนี้ทำเมนูอะไรเชิญแกงกะทิกุ้งสดมะละกอสับโอ้แกงกะทิกุ้งสดมะละกอสับเป็นอาหารที่ผมชอบมากที่สุดแต่ผมไม่เคยทำลง YouTube เลยนะแล้วเคยทำกินไหมทำกินเนี่ยทำกินตลอดเลยแต่ไม่ลง YouTube นี่ทำลง YouTube ไปเลยไม่ต้องโกงไม่อร่อยรับรองเพราะว่าเรามีเครื่องปรุงอย่างดีครับนี่ของมิกาเชฟครับใช่นี่ครับนี่เรามีนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับเป็นยังไงซีอิ๊วขาวมิกาเชฟน้ำปลาแท้มิกาเชฟมิกาเชฟนี่ซอสหอยนางรมมิกาเชฟมิกาเชฟแล้วอันนี้สำคัญที่สุดนี่นี่น้ำราดปรุงรสเกรด1ของมิกาเชฟครับนี่ใส่ไปเลยรับรองอร่อยทุกเมนูวันนี้รับรองอาหารของเราได้แรงออกได้แรงออกของเขาเดี๋ยวให้พี่โจเล่นแนะนำวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างใช่ครับผมมะละกอเราก็มาสับหยาบๆอย่างนี้นะมาถับเตรียมไว้เลยกุ้งเราก็ปอกเปลือกนะผ่าหลังดึงเส้นดำออกและทีนี้ก็เครื่องแกงมีดีปรีแห้งดีปรีสดหัวหอมหัวเทียมขี้มิ้นไคลใบกรูดและพริกไทยดำเมื่อเอาทุกอย่างที่แนะนำเมื่อกี้ไปทิ้มจนละเอียดแล้วค่อยใส่เคยทีหลังแล้วก็พอตามเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นเครื่องแกงแบบนี้แล้วก็ทีนี้พอแนะนำทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทำกันกะทิด้วยนี่กะทิไงกะทิแน่นอนแกงกะทิไม่มีกะทิได้ไงแกงกะทิมีแกงมีแต่กระทะก็ไม่ใช่เป็นแกงกะทินี่คือวัตถุดิบของเมนูพี่โชเล่ขาดได้นะของผมขาดอย่างนึงขาดอะไรลืมไปนักพี่เด้อไปไหนน้ำตาลปี๊บไหนมึงก็ไปไหนมึงก็ไปไหนน้ำตาลปี๊บกูอยู่ไหนยังไม่บอกไม่ได้ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วกูจะยุ่งเลยนะเนี่ยไม่ได้ขาดอะไรไม่ได้โอ้โหเราไม่ได้เราไม่ใช่ชูรสไงไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ชูรสไงใช่ไหมเราก็เลยต้องการหาน้ำตาลปี๊บอ่ะน้ำตาลไหนน้ำตาลปี๊บนี่น้ำตาลทรายขาวนี่อะไรน้ำตาลนี่อะไรปี๊บน้ำตาลปี๊บเปล่าถ้าอย่างนี้สิถ้าอย่างนี้อ้าวนี่อะไรปี๊บนี่น้ำตาลเป็นอะไรปี๊บน้ำตาลแต่นี่มาอย่างนี้ก่อนน้ำตาลอะไรการหาเรื่องตลอดเวลาไม่ชอบคนซื่อจะไม่ชอบใครเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะให้เชฟเป็ดกับเชฟโชเล่นะฮะลงมือทำอาหารแล้วทำเสร็จแล้วเราจะออกมาชิมกันว่าเมนูของใครอร่อยมากที่สุดจะได้แรงออกที่สุดนะครับก่อนจะไปทำครับล้างมือให้สะอาดก่อนครับใช่นี่ความสะอาดต้องมาก่อนเลยน้องหนูๆต้องจำไว้น้องๆหนูๆจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีล้างเสร็จปุ๊บก็เช็ดให้สะอาดเช็ดให้ให้สะอาดได้แห้งนะครับแล้วก็เอาเยลนิดนึงช่วงนี้แอลกอฮอล์ล้างด้วยแอลกอฮอล์อีกนิดนึงดีที่สุดเลยอันนี้สำคัญมากสำคัญมากเช็ดแอลกอฮอล์สักหน่อยนึงนี่ครับล้างครับพอเช็ดปุ๊บเช็ดมันเรียบร้อยเราก็ล้างมืออีกเช็ดเลยเช็ดได้เลยตอนนี้สะอาดแล้วโอเคเสร็จสะอาดเรียบร้อยแล้วเชิญเลยครับแยกกันไปเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะใช้ไฟอะไรที่บ้านใช้ไฟมั่วซั่วไม่ได้นะตอนนี้ไม่ได้ผมใช้พีทีนี่ดีเลยใช้แก๊สของอะไรนะพีทีพีทีแก๊สพีทีนี่ก็ต้องใช้ของ PT เหมือนกันครับถ้าเกิดจะทำอาหารปรุงอาหารต้องใช้แก๊สของ PT ครับเพราะว่าไฟแรงเต็มแม็กถ้าจะใช้แก๊สต้องใช้แก๊สของ PT เท่านั้นเพราะว่าทำแต่เรื่องสดใหม่นี่พี่เป็ดครับเริ่มก่อนนะฮะของผมขออนุญาตก่อนจะผัดข้าวผัดผมต้องทอดปลาเค็มก่อนเพราะอะไรครับให้ปลาเค็มมันสุกก่อนดิโอ้นี่นะเป็นกรรมวิธีนะฮะปลาเค็มนี่เราต้องไปลวกน้ำให้มันหายเค็มก่อนแล้วผัดไม่ต้องเดี๋ยวต้องตั้งเตาใส่น้ำมันแล้วก็ทอดปลาเค็มก่อนจังที่เขาบอกเลยนะไฟแรงเต็มแม็กซ์ดีๆสดใหม่เสมอใช่มาดูฝั่งพี่โชเล่ตอนนี้พี่โชเล่กะทิรอเดือดก่อนใช่ไหมรอเดือดรอแตกมันก่อนพอกะทิไฟได้บ้างพอกะทิแตกมันนะเดี๋ยวเราก็ต้องใส่น้ำเปล่านิดนึงรอกะทิอาจจะพ่นไปนั่นคือหัวกะทิเลยใช่ไหมหัวกะทิเลยเร่งไฟนะสุดแล้วตอนนี้พี่เป็ดเปลี่ยนกระทะแล้วพี่เด๋อเดี๋ยวขออนุญาตพี่เด๋อไปซอยพริกหน่อยไปซอยพริกในซอยบิ๊กแล้วก็เดี๋ยวแตงกวาหั่นเป็นแว่นโอเคนะโอ้ลูกมือดีนี่ใช้ง่ายนะเนี่ยโหหอมแล้วกลิ่นเตะจมูกแล้วอ่ะใส่ไข่ไก่ชอบมากชอบน้อยแล้วแต่นะครับผมนะครับสายไปสัก3ใบจากนั้นก็อุ้ยโอ้โหน่าชื่นแล้วง่ายนะดูท่าทางจะทำง่ายนะเมนูนี้จากนั้นก็เอาข้าวมาใส่ที่บอกว่าหุงเสร็จปุ๊บเอาไปแช่ไว้ก่อนนะใช่ครับนี่หุยล้วนเลยอ่ะข้าวมาล้วนนี่นะเติมปรุงรสลงไปหน่อยปรุงรสนะครับปั๊บก็ให้เติมซีอิ๊วขาวไม่กระเทปปั๊บเติมน้ำปลาปั๊บก็ให้นิดนึง
ไม่ต้องกลัวว่ามันน้ำตาลเราไม่ใส่ผงชูรสใช่ไหมเราก็เติมน้ำตาลขึ้นไปหน่อยครับทีนี้เราก็ผัดพี่เป็ดผัดไปนะครับเดี๋ยวผัดไปก่อนนะพี่นะครับผมพี่เป็ดผัดไปทางนี้มาแล้วก็กะทิเดือดแล้วเดือดที่เดือดพอดีเลยนี่เดี๋ยวถ้าว่าน้ำแกงข้นไปเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำเปล่าไปเครื่องแกงนี่ใส่ให้ถึงเครื่องเลยจะได้กินผู้ช่วยคนเลยครับมาแล้วสวยงามโอ้โหสวยงามสวยงามจัดแต่งหน้าตัดแต่งหน้าครับแล้วขออนุญาตโรยด้วยกากหมูนะฮะกากหมูยังมีแตงกวาเดี๋ยวแตงกวาที่ทำเป็นแว่นอยู่ไหนอ้าวแตงกวาที่ทำเป็นแว่นอ้าวจะเอาสายตาสั้นหรือสายตายาวเลือกเอาทำมันสองอันใส่แล้วก็กินข้าวผัดพี่อะไรอ่ะนี่ไงแตงกวาก็ตะกี้สั่งบอกเอาแตงกวาไปทำเป็นแว่นมันไปซอยเป็นแว่นแล้วจะมาวางหมดเนี้ยเป็นคำพูดเว้ยทำไมอ่ะแล้วไปทำมาเป็นแว่นแบบนี้ได้ไงอ่ะก็มีให้เลือกเนี่ยสั้นกับยาวเลือกเอาแล้วใส่แล้วกินข้าวผัดโอเคโอ้จะไม่นอนจำไปเลยนะนำไปใช้ได้นะไปทำแตงกวาให้เป็นแว่นวางผักไว้หน่อยเฮ้ยดูก็สวยไปแบบนี้นะดูมีอะไรในจานนี้เลยนะนอกจากความอร่อยแล้วนี่คือข้าวผัดปลาเค็มก้านคะน้าโรยด้วยกากหมูอยากรู้ว่าแค่ไหนต้องดูก่อนตายเอาแล้วเดือดแล้วครับทางนี้เดือดน้ำแกงเดือดแล้วพอน้ำแกงเดือดปุ๊บเราก็ต้องปรุงเลยนะครับผมปรุงให้อร่อยเลยส่วนผสมที่ใส่ลงไปเลยครับก็มีน้ำตาลน้ำตาลทรายนี่ไปยืมเขาก่อนยืมเขามาให้ยืมใส่น้ำตาลทรายนะสักช้อนนึงแล้วก็ผมเป็นคนทำอาหารแล้วผมชิมไปทำไปเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใส่เยอะตอนนี้หลังจากน้ำตาลแล้วก็เป็นเกลือหรือว่านี่อะไรนี่น้ำปลาแท้เกลืออยู่นี่ผมไม่เกลือคุณเอาเกลือผมให้เกลือคุณผมเป็นคนมีน้ำใจตัวคุณนี่มีอะไรติดมามั้งไหมเนี่ยเมื่อกี้เราไปนี่ช้อนนึงเลยนะเดี๋ยวเราชิมก่อนใส่ไปได้ไหมครับคืออะไรครับน้ำปลาแท้ของใส่ที่ครับเมกะเชฟครับเมกะเชฟพอทีนี้พอปรุงได้รสแล้วเราก็มะละกอใส่เลยใส่มะละกอก่อนแล้วทีนี้ปล่อยให้มะละกอเดือดจนนั้นเลยใส่เลยครับกุ้งใส่ทีหลังใส่ปุ๊บเดือดทีเดียวเอาลงเลยโอเคนี่ก็ใส่มะละกอสับนะใส่หมดไหมใส่หมดเลยหมดไปเลยปล่อยให้มะละกอให้น้ำเดือดให้มะละกอมันสุกก่อนใช่ไหมครับก็คือแป๊บเดียวต้องให้เละไหมฮะมะละกอก็ให้เดือดสุกครับเพราะมะละกอสุกง่ายยิ่งสับมันยิ่งสุกง่ายเลยถ้าผมว่าเละมันไม่น่าจะอร่อยมันต้องมีกรุบๆหน่อยเปรี้ยวๆนะยิ่งเละยิ่งอร่อยยิ่งเละยิ่งอร่อยไม่เหมือนแกงส้มแกงส้มกรุบๆอร่อยถ้าเกิดเป็นหน่อไม้นี่มันยังมีกรุบๆหน่อยใช่ไหมฮะหน่อไม้ยังไงเดี๋ยวผมจะชิมดูนะชิมดูอันนี้ช้อนของพี่ครับอ๋อนี่ช้อนพี่ครับช้อนใครช้อนมันครับผมอย่างพี่ไม่น่าช้อนละปากพี่น่าจะทับทีเลยดีกว่าไม่กินแล้วเอานี่ออกมาก่อนดีกว่าพี่ออกไหมออกมาก่อนอร่อยยังไม่เสร็จอร่อยแล้วทีนี้ใส่กุ้งทีหลังเลยใส่ได้เลยกุ้งนี่ใส่เดือดครั้งเดียวเราลงได้เลยนะนี่ใส่กุ้งนะครับเรียกโทษนะใส่หน้ากากปลาเพื่อถูกอะไรนะถูกคุณลักษณะตอนนี้เราใส่กุ้งนะครับถูกสุขอนามัยกุ้งโอ้ยกุ้งนี่จะสุกแล้วกุ้งนี่แป๊บเดียวได้เลยครับรู้ได้ไงกุ้งนี่นานไม่ได้เนื้อมันจะแข็งพอเห็นว่าตัวพอมันแดงๆก็ใช้ได้เลยลงไปปั๊บแดงเลยโอ้โหสีน่ากินนะครับเนี่ยครับคือถ้าเกิดเป็นแกงทางภาคใต้สีต้องแบบนี้ใช่ไหมครับครับผมอ่ะเติมพี่โต๊ะเลยครับไปเลยครับอ่ะไปเลยพี่โจเล่เชิญครับสุดยอดมาครับนี่ข้าวผัดครับข้าวผัดกากหมูครับผมอันนี้แกงกะทิกุ้งสดมะละกอสับครับอ้าวล่ะเชิญครับเชิญพิธีกรชิมเลยครับพี่กรมาชิมเลยครับนั่งครับผมว่าพิธีกรนี่ผมให้ครับขอบคุณครับชิมครับขออนุญาตชิมเลยครับครับผมเป็นไงครับยังไม่ได้ชิมครับอร่อยครับผมทานครับขาดไม่ได้เลยนี่ต้องมีนี่โรยมากากหมูกากหมูตีมันดีตรงมีพริกซอยใส่เนี่ยนี่ขออนุญาตนะครับเชิญเลยครับโอ้โหนี่เห็นสีแบบนี้นะแต่กลิ่นหอมมากเลยนะครับน
เดี๋ยวชิมข้าวก่อนนะครับชิมข้าวของพี่เป็ดก่อนนะเป็นไงครับกินหอมครับอร่อยมากครับอร่อยได้แรงออกไหมอ่ะได้แรงออกไม่ได้แรงออกไม่ได้อวยนะพี่ได้แรงออกไปต่อผู้หวังกันเลยได้แรงออกเดี๋ยวแกงพี่โชเล่ซะหน่อยพี่อร่อยมากเข้มข้นเทลงทานครับเพราะว่าเขาตั้งใจทำแล้วก็พูดดีๆด้วยชิมครับนี่ทำไมมีผู้ช่วยต้องถือกล้องคอยแทงด้วยครับอ๋อเราจะไปเผื่อใช้ครับนี่ครับสีนี่นะมะละกอเลยนะครับพระเอกพระเอกหน่อยถ้าไม่ใช้มะละกอใช้อย่างอื่นได้ไหมใช้หน่อไม้หวานก็ได้อร่อยมากแล้วทีนี้ลองเอาข้าวผัดกับแกงผสมกันกินผสมคลุกกันผสมของพี่เป็ดก็อีกแบบนึงรสชาติอร่อยอย่างนี้ถ้ากินเปล่าๆก็อีกอย่างนึงพอมาลงตัวรวมกันแล้วอร่อยได้แรงออกเชิญยิ้มเชิญยิ้มโอ้โหนั่งหน้าเครียดเสียอะดื่มนมไทยเดนมาร์กซะจะได้สดชื่นขอบคุณมากพี่เจ็บเห็นนั่งหน้าเครียดๆอ่ะเป็นอะไรวะฮะเครียดเรื่องรถมือ2ใช่มั้ยที่ขายไปแล้วแล้วลูกค้าบอกว่าจากรถมือ2กลายเป็นรถมือ1อ่ะผมขายมือ2จะเป็นมือ1ยังไงอ่ะเอ้าก็มือ1จับประตูมือ1จับพวงมาลัยไงเฮ้ยโอ้ลูกค้าพี่หาเนี่ยหรือว่าแกเครียดเรื่องร้านโป๊ะท่าเตียนถูกปิดแล้วโอ้ยยังไม่ได้ปิดขนาดนั้นพี่ปิดก่อนพี่นี่มันนิสัยเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมยังไงวะอ้าวชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเหมือนเดิมอ่ะโอ้รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องตัวเองอ่ะให้ผมพูดเรื่องพี่บ้างมั้ยอ่ะไม่ต้องพูดนี่แกเล่ามาดีกว่าว่าแกเครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องผมไม่หนี้นอกระบบอ่ะพี่เอ้าแล้วทำไมแกไม่เป็นหนี้ในระบบในระบบผมก็กู้เต็มแล้วก็เลยไปกู้นอกระบบอีกกู้นอกระบบแล้วมันเครียดยังไงเล่าอ้าวมันก็ให้ผมจ่ายแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีเงินจ่ายมันพอไม่มีเงินจ่ายอ่ะมันก็โทรมาขู่ผมเฮ้ยมันโทรมาขู่เลยวะมันขู่ว่าไงวะมันขู่บอกว่าถ้าผมไม่มีเงินจ่ายมันอ่ะมันจะตัดนิ้วเฮ้ยตัดนิ้วแกตัดนิ้วมันส่งให้ผมดูนี่ไงนิ้วมันอ่ะโอ้ยไม่เอาแล้วฉันมาอยู่ด้วยแล้วเว้ยเจ้านี่แกนี่น่าจะโรคจิตนะตัดนิ้วตัวเองส่งมาขู่ลูกค้าด้วยต้องตกใจอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเฮ้ยมันยังบอกอีกนะถ้าผมไม่ยอมจ่ายมันอีกอ่ะมันจะตัดแขนตัดขาตัดส่วนต่างๆส่งให้ผมด้วยโอ้ยน่ากลัวสวัสดีครับผมเอาวัสดุมาส่งครับเฮ้ยพัสดุหรือเปล่าเนี่ยพัสดุครับแต่วัสดุอยู่ข้างในครับอ๋อขอบคุณมากนะครับครับผมเอาอะไรมาส่งวะเนี่ยเฮ้ยพี่คิงอะไรวะนี่ไงมือเจ้านี่ถือไว้ก่อนนี่พี่ขาเจ้านี่เฮ้ยอุ้ยโอ้โหครบเลยแขนเจ้านี่โอ้โหส่งมาครบเลยเฮ้ยน่ากลัวไอ้จิ๊บมึงไม่ต้องกลัวหรอกเว้ยถ้ามันตัดมาขนาดเนี้ยมันคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วแหละถึงด้วยวะโธ่ป่านี้เจ้านี่ตายแล้วเฮ้ยเอาไปต้มกินดีกว่าเผื่อเราจะได้เป็นซอมบี้องค์รัชยาทามันจะตายยากอยากรู้ว่าแค่ไหนต้องดูก่อนตายเป็นยังไงมันทำไมเข้ากันได้อย่างนี้มันเข้ากับคือพี่นัดกันหรือเปล่าว่าพี่ทำอันนี้ก็ต้องมีนี่คือเมนูของคนใต้อยากจะเรียนให้ทุกคนได้ทราบครับผมเป็นอาหารรสจัดเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานรสกลมกล่อมแล้วค่อนข้างจะเผ็ดนำเพราะเผ็ดนำเราข้าวผัดเราเนี่ยใช่ไหมสมัยก่อนแกงคั่วเขาต้องกินกับหมูหวานทางใต้นี่จะกินกับหมูหวานเป็นหลักเลยเพราะว่ามันเผ็ดตัดหวานไอ้นี่ก็เหมือนกันข้าวผัดเราก็มารวมกันเนี่ยข้าวผัดรสไฟกินกับแกงส้มสุดยอดข้าวผัดพวกนี้กินกับแกงกะทิสุดยอดเอามาผสมกันแล้วก็หนอเนี่ยเนี่ยผักหนอแล้วที่ขาดไม่ได้คือทางใต้ต้องมีผักหนอผักหนอพี่จะว่าไปแล้วนะถ้าเกิดอย่างของพี่เป็ดเนี่ยนะข้าวผัดปลาเค็มนะก็จะมีรสชาติของปลาเค็มแต่นี้ก็คือจะมีรสชาติเผ็ดแต่พอมารวมกันแล้วเฮ้ยกลมมันกลมกล่อมไอ้เผ็ดนี่ไม่ค่อยเผ็ดมากแล้วก็
ค็มก็คือไม่มีกลิ่นปลาเค็มมันเป็นอีกรสชาตินึงเลยครับผมพี่เข้ากันมากเลยเข้ากันมากเลยโอ้โหต้องบอกเลยนะวันนี้มีเมนูแบบเด็ดๆทั้ง2เมนูให้เราได้ชิมให้เราได้เป็นนําใช้กันครับใครนะฮะท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านเลยที่อยู่ทางบ้านชอบเมนูแบบนี้เข้ามาขอสูตรได้เลยผมจัดให้เลยครับไม่ห่วงเลยนะไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงนำไปได้เลยนะครับแล้วทำกันผมว่าง่ายๆนะเนี่ยผมจะเอาของผมเนี่ยให้พี่โชเล่ไปปรุงแล้วไปทานเลยปลาเค็มเดี๋ยวต้องขอสูตรขอสูตรพี่เป็ดเลยได้เลยแล้วผมก็เอาสูตรของโชเล่เนี่ยไปทำโอ้ดีมากเลยครับพี่เป็ดแลกเปลี่ยนสูตรเพื่อให้คนได้กินอาหารที่อร่อยบอกเลยอาหารพื้นบ้านจะได้ไม่สูญหายไปไหนแล้วไม่ต้องใช้น้ำปลาพริกเห็นไหมไม่จำเป็นต้องใช้น้ำปลาพริกผสมอย่างแล้วผสมกันแล้วคือพี่ผสมไปแล้วคือไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วนะผมว่าวัตถุดิบดีด้วยและอีกอย่างนึงเครื่องปรุงรสของเขาสุดยอดเลยเมกะเชฟเมกะเชฟแน่นอนโอ้โหสุดยอดเอ๋พูดมั่งไม่ใช่กินอย่างเดียวพูดซะมั่งดูมันอร่อยได้แรงออกโอเคไหมวันนี้เดี๋ยวเชิญไปทางนี้เลยสีเป็นยังไงครับวันนี้ทั้ง2เมนูเลยของพี่เป็ดด้วยของพี่โชเล่ด้วยพอกิน2เมนูแล้วพูดได้เลยว่าอืมอร่อยได้แรงออกเดี๋ยวคราวหน้าครั้งหน้าต้องกลับมาติดตามดูกันให้ได้เชฟเป็ดกับเชฟโชเล่จะนำเมนูอะไรมาให้ท่านได้ดูกันอีกครับแล้วก็นำไปใช้กันอีกครับผมพี่เป็ดบอกเลยว่าเมนูข้าวผัดจริงๆมีอีกเยอะนะแต่คราวหน้าก็ต้องเปลี่ยนมาต้องมีต้องมีอีกแบบนึงแต่ว่าต้องขอบคุณนะขอบคุณไม่ใช่เลยไม่ได้เลยอันนี้บอกเลยให้กับเชฟสุดยอดมากทั้งซอสหอยนางรมทุกอย่างทั้งน้ำปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็นี่ครับน้ำราดปรุงรสปรุงรสนั่นใช่เลยทั้งหมดเสร็จแล้วก็ขอบคุณแก๊ส PT ครับผมพุ่งแรงมากแก๊ส PT เนี่ยเขาได้บอกว่าไฟแรงเต็มแม็กถ้าใช้แก๊สต้องใช้แก๊สของ PT เท่านั้นเพราะ PT ทำแต่เรื่องสดใหม่ครับครับผมวันนี้อิ่มด้วยอร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะฮะกับช่วงครัวมหาสนุกโดยเชฟเป็ดและเชฟโชเล ดูดีสุดเลยพอใช้ได้ใช้ไปไหนคะใช้มานวดเสียไงจ๊ะจะไปนวดเสียได้ยังไงนี่ชื่อนุ่นคนที่นวดเสียประจำชื่ออีแอมหลังเขาปิดแล้วไม่ค่อยได้เจอกันก็อะไรเงี้ยเพียงแค่นี้แค่ไหนก็แค่นี้เฮ้ย